พลตำรวจโทเจรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกลุ่มนายเมธาสลิงสุกหรือบอนนี่เจ้าของแฟรนไชส์บุฟเฟ่แซลมอนดารุมะซูชิบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากถูกกดดันและถูกทวงเงินก่อนจะตัดสินใจเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเนื่องจากเห็นข่าวเบื้องต้นเชื่อว่าที่ตัดสินใจกลับมาประเทศเพราะต้องการต่อสู้คดีส่วนกรณีการเปิดขายคูปองในราคา199บาทนั้นจากการสอบสวนนายเมธาให้การว่าเนื่องจากปัจจุบันวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้นทำให้บริษัทเกิดการขาดสภาพคล่องจึงตัดสินใจเปิดการขายคูปองราคาถูกเพื่อต้องการนำเงินมาหมุนเวียนในระบบแต่เมื่อมีการเปิดขายพบว่าบริษัทไม่สามารถเดินหน้าไปต่อได้จึงตัดสินใจหลบหนีไปตั้งหลักที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยลงเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนบินต่อไปที่เมืองนิวยอร์ก2คืนแต่ทนแรงกดดันไม่ไหวจึงตัดสินใจกลับมาสู้คดีที่ประเทศไทยโดยขึ้นเครื่องมาต่อสายการบินที่ไต้หวันและมายังสนามบินสุวรรณภูมิส่วนจะเป็นการตั้งใจหลอกลวงประชาชนตั้งแต่แรกหรือไม่นั้นผู้ต้องหาบอกว่าแค่ต้องการนำเงินมาหมุนเวียนเท่านั้นซึ่งตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การโดยจะต้องมีการขยายผลอีกครั้งซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีความเชื่อมโยงกับใครบ้างหรือไม่เบื้องต้นได้อายัดเงินในบัญชีไว้หลักแสนบาทและเงินสดติดตัวอีก 710,000 บาทอีกทั้งจากการสอบสวนยังพบว่านายเมธามีหนี้สินกว่า100ล้านบาทและขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เพราะการหลบหนีได้เดินทางเพียงคนเดียวส่วนกรณีมีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความแล้ว400คนทั้งในโรงพักและระบบออนไลน์จากการรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีนี้พบว่าร้านดารุมะซูชิมีทั้งสิ้น27สาขาเป็นของนายเมธา6สาขานอกนั้นเป็นของผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์21สาขาแต่มียังไม่ได้เปิดอีก1สาขามูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทขณะที่คูปองล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้นำไปใช้รับประทานอาหารกับทางร้านมีประมาณ 130,000 ใบมูลค่าความเสียหาย 25,850,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหาย2ส่วนนี้ราว75ล้านบาทแต่ยังมีซัพพลายเออร์ทางธุรกิจที่ต้องจับตาว่ามูลค่าความเสียหายจะเท่าไหร่และจะสามารถเจรจากันได้หรือไม่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นตำรวจแจ้ง2ข้อหาคือร่วมกันช่อโกงประชาชนและผิดพรบ.คอมพิวเตอร์พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีและจะคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังในวันพรุ่งนี้